าตามกันต่อกับกรณีอาจารย์เรนนี่ซึ่งอ้างว่าตนเองนั้นมีจิตสัมผัสสามารถจะพูดคุยกับดวงวิญญาณได้แล้วก็ประเด็นที่พูดคุยนั้นสร้างความไม่สบายใจให้กับลูกย่าโมทั้งหลายแล้วก็ลูกย่าบุญเหลือด้วยนะคะเพราะมีการไปพาดพิงบอกว่าจริงๆแล้วพระยาปลัดทองคำนี่มีเมียอีกคนนะคะซึ่งก็คือย่าบุญเหลือบอกว่าย่าบุญเหลือเนี่ยไม่ใช่ลูกปรากฏว่าล่าสุดค่ะลูกย่าโมทั้งหลายยื่นคำขาดแล้วบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยช่องสองผีต้องมากราบขอขมาย่าบุญเหลือณสถานที่สู้รบจริงในอดีตให้ได้ค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าเนื้อหาในรายการเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวโคราชเป็นอย่างยิ่งล่าสุดที่อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นดินแดนสู้รบของชาวโคราชแล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรกรรมและสร้างศาลสถิตดวงวิญญาณของคุณย่าโมและแม่บุญเหลือก็มีประชาชนจำนวนมากแวะเวียนมากราบไหว้สักการะอย่างต่อเนื่องทางคุณแม้นด้วงกลางผู้ดูแลศาลย่าโมและแม่บุญเหลือก็บอกว่าเนื้อหาใจความในรายการเนี่ยมันไม่เป็นความจริงผิดเพี้ยนไร้เหตุผลรู้สึกเสียใจที่ได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็อยากเรียกร้องให้ผู้ดำเนินรายการทุกคนเข้ามากราบขอขมาย่าเหลือที่อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดค่ะมันก็ผิดเพี้ยนเนาะมันก็ไม่ใช่แล้วคือแบบอย่าเรียกเป็นเมียหน่อยเป็นลูกเลี้ยงไม่ใช่เป็นลูกเลี้ยงเป็นหลานในประวัตินี่เป็นหลานนี่มีตั้งคือประวัติมาแต่มาจากบัตรตั้งลอยหัวไงโอ้ก็พอฟังข่าวรู้แล้วก็เสียใจที่น้องทีวีพูดอะไรมันเพี้ยนไปเนาะที่มันไม่ให้มีมูลความจริงน่ะเนาะมันไม่ใช่ข้าวายาเหลือที่เป็นลูกเลี้ยงเอาเมียลูกเลี้ยงอะไรเป็นเมียน้อยว่างี้ทีตะคนสื่อสารทีว่าพูดสื่อสารได้อ่ะทีรู้ข่าวทีมีจิตสัมผัสเลยจ้ะทีก็เลยว่าว่าจิตสัมผัสได้มันไม่ใช่ว่าพูดนั่นนี่เลยพูดว่าแกก็ค่ะคือคุณยายแกก็บอกนะคะบอกว่าคือทางรายการเนี่ยไปยืนยันว่าเป็นเมียคนที่2ของพระปลัดทองคำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นหลานนะคะก็ยืนยันแบบนั้นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สบายใจจริงๆค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าชาวโคราชเองไม่รอช้านะคะนำโดยนายศักดิ์ชัยชาติพุษานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับทนายความนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองนครราชสีมาค่ะบอกว่าให้ดำเนินการเอาผิดกับรายการช่อง2ผีฐานความผิดนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จบิดเบือนโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทฟังเสียงหน่อยค่ะเราอยากให้เขารู้นะครับว่าย่าโมเป็นสิ่งที่พวกเรากราบไหว้สักการะบูชานะครับมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะมาตั้งแต่บรรพบุรุษเรานะครับไม่ใช่ท่านจะเอาลักษณะมานั่งทางลงทางในมาวิจารณ์อย่างนั้นไม่ได้ครับไม่ได้นะครับมันบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ได้พวกเราไม่ยอมตรงจุดนี้อยู่แล้วครับยังไม่เพียงพอต้องมากราบขอโทษคุณย่าโมที่รักให้ชาวโคราชได้เองนะครับท่านกล้าทำท่านก็ต้องกล้ามาขอสมัครสมาเลยนะครับคุณย่าโมและนางสาวบุญเหลือที่ได้บิดเบือนด้านพันตำรวจเอกกฤตยาเลาประสบวัฒนาผู้กำกับการสภ.เมืองนครราชสีมาบอกว่าสั่งการให้พนักงานสอบสวนไปรวบรวมพยานหลักฐานเนื้อหาการออกอากาศของรายการไว้แล้วหลังจากนี้ก็จะรวบรวมถ้อยคำของผู้เสียหายประกอบในสำนวนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของรายการมาสอบปากคำเพื่อพิจารณาฐานความผิดดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายโดยต่อมาคณะตัวแทนสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนครราชสีมาก็มารวมตัวกันค่ะมาร่วมชูมือแสดงพลังที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเพื่อต่อสู้เรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าเนื้อหาในรายการนั้นนอกจากจะบิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นวีรสตรีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชด้วยค่ะโอ้ยถึงที่สุดทำไมมาขอขมาย่าโมนะครับทำไมมาขอขมาย่าโมและแม่คุณเหลือนะครับเราก็จะไม่ยอมนะครับใจโยย่าโมออกศึกบางมันนี่เลยนี่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าทำเอาชาวโคราชเขาไม่พอใจไม่สบายใจกันเลยรวมถึงอยากให้รายการเนี่ยมาขอโทษขอขมาด้วยอัดคลิปชาวโคราชบอกไม่พออ่ะต้องมาขอขมาถึงที่เลยค่ะ